ผยเหตุทิ้งวงการช็อกบทแม่ง้อกฎชกรป่วยไม่มีใครรู้ไตวายน้องให้ไตที่สามคบผู้ชายถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยเราจะทิ้งก่อนเลยเผยเหตุทิ้งวงการไปเลย5ปีไม่รับละครช็อกบทแม่ง้อกฎชกรเปิดใจครั้งแรกป่วยไม่มีใครรู้ไตวายผ่าตัดครั้งใหญ่น้องสาวให้ไตที่3กินยากดภูมิไปตลอดชีวิตนักแสดงแถวหน้ากว่า30ปีง้อกฎชกรที่วันนี้มาเผยมุมมองความรักเป็นยังไงบ้างพร้อมเล่าเหตุการณ์สุดช็อกกับการผ่าตัดครั้งใหญ่ที่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนไตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการที่ง้อจะถูกวางตัวให้เป็นบทนำตลอดต่อให้ไม่ได้เป็นนางเอกหรือเป็นตัวร้ายชัดๆแต่บทต้องโดดเด่นมากๆง้อเรียกว่ามีเนื้อเรื่องให้เล่นอยู่แต่บางเรื่องก็มีนิดหน่อยที่หลวมตัวรับเล่นคือคุยกันไม่ชัดเจนถ้าพูดถึงบทบาทแม่นี่คือตัวท็อปคนหนึ่งเลยที่ผู้จัดต้องนึกถึงแต่วันที่เปลี่ยนเทิร์นเป็นแม่แล้วผู้ใหญ่วางว่าเธอมาเล่นบทแม่ให้หน่อยซึ่งตอนนั้นอายุพี่ง้อก็ยังไม่เยอะง้อยังไม่เยอะตอนนั้นรู้สึกเฟลไปเลยง้ออย่างที่บอกตอนแรกๆที่ได้รับบทบาทเป็นตัวสองเป็นตัวเด่นมาตลอดก็ยังเล่นเป็นเพื่อนนางเอกบ้างไปสักพักผู้ใหญ่บอกง้อเดี๋ยวมารับเรื่องนี้นะรับบทเป็นแม่เราก็แบบช็อกนิดนึงตอนนั้นอายุยังไม่30เลยยังรับไม่ได้แล้วช่วงนั้นประกอบกับว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมเข้ามาด้วยกำลังศึกษาอยู่เราแพลนตัวเองไปเป็นนักธุรกิจก่อนดีกว่าไหมตอนนั้นเรายังไม่น่าเหมาะกับบทแม่เรียกว่าเกือบทิ้งวงการไปเพราะคำว่าบทแม่ง้อถูกต้องทิ้งวงการไปเลย5ปีโดยไม่รับละครเลยเรายังคิดตัวเรายังไม่ถึงขนาดบทแม่ยังเล่นเป็นเพื่อนนางเอกได้เล่นเป็นตัว2ตัว3ได้แล้วอยู่ดีๆมาเปลี่ยนเป็นบทแม่เราจะถึงไหมลองเปลี่ยนไปทำธุรกิจก่อนไหมแล้วตอนนั้นก็มีโอกาสมาด้วยก็ไปศึกษาธุรกิจก่อนดีกว่าตอนนั้นถ้ามันดีอาจจะไม่กลับเข้าวงการอีกและหลังจากธุรกิจมันเริ่มดีแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาพอดีถ้าเรารับละครอีกมันก็ช่วยธุรกิจที่เราทำอยู่มันยังไปเอื้อกันได้ก็ลงมารับบทแม่เรื่องแรกหลังจากนั้นก็แม่มาเรื่อยๆเลยตอน47ที่ง้อเคยป่วยหนักอยู่ครั้งหนึ่งหรือว่าตอนปี47ง้อปี47แล้วพี่ก็หายไปแวะบนหนึ่งเพราะว่าไม่สบายง้อไม่ใช่จริงๆเรื่องไม่สบายไม่มีใครรู้เลยนอกจากครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างแต่คนวงการบันเทิงไม่เคยรู้พี่เปิดที่นี่ที่แรกเลยนะอยากให้เป็นประสบการณ์ให้ดูแลระวังการใช้ชีวิตอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเพราะว่าประสบมากับตัวเองก่อนหน้านี้ช่วงเข้าวงการใหม่ๆเราทำงานตั้งแต่อายุ19ถ่ายละครตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนบางครั้งเกือบถึงตีสี่เข้าไปนอนแป๊บเดียวมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้การกินไม่เป็นเวลาการนอนไม่เป็นเวลาขับถ่ายไม่เป็นเวลาอาหารการกินทุกอย่างมันดูแย่มากมันส่งผลมาถึงสุขภาพของพี่ประมาณปี47มีอาการปวดหัวเราก็ไปซื้อยามากินเองตอนแรกปวดเยอะตอนหลังรู้สึกว่าตัวเองปวดแต่ยังไม่ปวดหรอกนะแต่ก็กินแล้วกินยาคลายกล้ามเนื้อจนยาแก้ปวดมันเอาไม่อยู่เราก็ไปกินยาที่มันแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายยาแรงก็เอาไม่อยู่เป็นอย่างนั้นอยู่ 3-4 ปีที่กินยาเองโดยที่ไม่ได้หาหมอสุดท้ายวันหนึ่งเหมือนเอาเท้าสัมผัสพื้นมันร้าวถึงสมองเลยปวดไมเกรนก็กินยานอนพักสุดท้ายที่พีคจริงๆคือปวดจนอาเจียนบอกแม่ให้พาไปแอดมิดหมอเขาก็ตรวจความดันตอนนั้นความดันขึ้นไป180ซึ่งมันสูงมากตอนนั้นเราอายุ41ก็ถือว่าอายุไม่เยอะกับโรคที่เราจะเจอคือหมอเขาจับอัลตราซาวนู่นนี่นั่นอวัยวะภายในเราทั้งหมดปรากฏว่าไปเจอไตเสื่อมเขาเรียกว่าไตวายเรื้อรังหมายถึงว่าเนื้อไตมันจะตายไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่สามารถกลับมาฟื้นฟูทำงานได้ปกติแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่ดูแลตัวเอง
จริงๆตรวจสุขภาพทุกปีด้วยนะมันมีค่าไขมันในเส้นเลือดสูงแต่ตอนนั้นเราอายุน้อยเราไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลเสียไปถึงอวัยวะภายในไขมันสูงให้คุมอาหารออกกำลังกายถ้ายังไม่ได้ต้องกินยาหมอถามพี่กินยาไหมพี่บอกไม่กินเพราะคิดว่าตัวเองไม่ต้องอะไรขนาดนั้นพอไม่กินยาคอเลสเตอรอลของพี่ขึ้นถึง 280-300 ซึ่งตัวเองผอมนะมันทำให้ไตโหลดด้วยนั่นหมายถึงทำงานหนักผสมผสานกันหลายๆอย่างมันมาจากไขมันในเส้นเลือดสูงเงาะใช่พอเขาบอกเราเป็นไตเสื่อมกระบวนการจัดการและการส่งผลของโรคนี้มันส่งผลอะไรกับเราบ้างเงาะตอนแรกที่รู้ก็รู้สึกนิดนึงแต่ไม่ได้คิดมากว่าเป็นไตแล้วมันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เรียกว่าไม่ไปปรุงแต่งก็ใช้ชีวิตปกติแต่ก็อยู่ในความควบคุมดูแลของหมอหมอจะเรียกเราเจาะเลือดทุก2 เดือนค่าไตเป็นประมาณนี้จนถึงระยะหนึ่งที่ค่าไตเราทำงานขับของเสียออกมาคือไตทำงาน 5% นะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนแต่พี่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการฟอกไตเพราะคุยกับหมอตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าถึงขั้นตอนนั้นพี่จะไม่ฟอกนะถ้าฟอกไตมันยังใช้ไตเดิมได้แต่ของพี่ต้องเปลี่ยนไตเงาะแต่กว่าจะเปลี่ยนตอนเจอปี47แต่พี่เปลี่ยนจริงๆปี56ก็9ปีกว่าจะได้เปลี่ยนแล้วใครให้ไตพี่ในการเปลี่ยนเงาะน้องสาวเป็นคนในครอบครัวแต่หมายความว่าเขาต้องเหลือไตข้างเดียวเงาะที่ถึงบอกในความโชคร้ายของพี่มันยังมีความโชคดีอยู่ครอบครัวเรารักกันแค่เขารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนไตแล้วเขาจะไปหาหมอกับเราตลอดเวลาไปเจาะเลือดเขารู้ตลอดคุณหมอบอกว่าถึงขั้นตอนนี้แล้วเขาไม่ลังเลที่จะกลับบ้านไปคุยกับครอบครัวก่อนเขาพูดเลยว่าเงาะเอาของเขาไปนะพอหมอบอกเขาพูดถึงขั้นตอนนี้แล้วอยู่ต้องไปหาอะไรมาไม่งั้นก็ต้องฟอกก็บอกว่าไม่ฟอกน้องก็บอกว่างั้นเอาของจิ๊บไปเลยเอาไปตรวจได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงเงาะเรารู้สึกโชคดีที่มีน้องสาวดูแลใส่ใจเราเขาเต็มใจที่จะให้เราเลยเขาบอกถ้าของเขาไม่ได้เขาจะเอาของลูกมาให้ซึ่งเป็นลูกชายเขาทั้งสองแล้วพอเขาเหลือไตข้างเดียวหมอได้บอกไหมว่าส่งผลต่อสุขภาพยังไงบ้างเงาะจริงๆเราไม่ได้อยากรับของน้องเลยเอาของเขามาเราก็สงสารเขาเขาต้องมีชีวิตอยู่อีกต่อไปหมอบอกไม่จำเป็นคนเรามีไตข้างเดียวก็อยู่ได้แล้วขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองยังไงเรื่องกินเรื่องการพักผ่อนสำคัญที่เงาะผ่านกระบวนการผ่าตัดไตที่เสื่อมออกเงาะไม่ได้ตัดวางทับตอนนี้มี3 ไตของเราจะค่อยๆเสื่อมไปจนไม่ทำงานก็กลายเป็นว่าตอนนี้ของน้องทำงานอยู่แล้วเราต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษไหมเงาะหลังจากเปลี่ยนถ่ายอวัยวะทุกอย่างเราจะต้องกินยากดภูมิเพราะว่าเราไปเอาอวัยวะของคนอื่นมาซึ่งมันไม่ได้เกิดกับร่างกายของเราเองมันจะมีการต่อต้านเราจะต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตอย่างเช่นช่วงโควิดถ้าพี่เป็นโควิดหมายถึงพี่ไม่ได้รักษานะก็ตายเลยเพราะร่างกายมันไม่มีภูมิอะไรเพราะพี่กินยากดภูมิอยู่ช่วงนั้นพี่ดูแลตัวเองยังไงเงาะไม่ประมาทแต่ไม่ถึงกับจำกัดตัวเองทุกอย่างมันก็จะไม่มีความสุขในชีวิตเราต้องรู้ว่าเราประมาณได้แค่ไหนพอมีอะไรนิดหน่อยเราต้องหาหมอแล้วเราก็จะมีหมอคอยปรึกษาอยู่ตลอดตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดเลยสำหรับพี่น่ากลัวไหมเงาะถ้าเป็นมันก็จะแรงกว่าคนอื่นหมอบอกเลยเวลาอยู่ไปไหนต้องใส่รองเท้าเดินนะอย่าถอดรองเท้าเดินตามพื้นดินถ้าพยาธิมันชัยเข้ามาในเท้าเนี่ยคนปกติมันยังมีภูมิที่จะสู้กับพยาธิได้แต่เราไม่มีภูมิมันอาจจะถึงแก่ชีวิตได้มันใช้ชีวิตลำบากมากเงาะ
พี่ถึงคิดอย่างนี้เราเป็นตายเราไม่ได้เป็นแต่มันเป็นไปแค่เราอย่าไปผสมกับมันเป็นแล้วต้องอย่างนู้นอย่างนี้ไม่งั้นสภาพจิตมันจะสั่งการก่อนที่จะมีไตสามอันตลอด9ปีที่เราพยุงมาข้อที่ควรระวังมีอะไรบ้างเงาะเรื่องอาหารเค็มไม่กินผักสดองค์ประกอบหลายอย่างแม้กระทั่งข้าวกล้องก็กินไม่ได้นะผลไม้สีก็ไม่ได้พวกสีแดงอะไรอย่างนี้เราต้องสังเกตตัวเราเองว่าช่วงนั้นตัวเราบวมไหมมันจะมียาขับน้ำจากร่างกายไม่ค่อยเห็นข่าวเรื่องความรักของพี่แต่ก็มีแวบแวบความรักแบบพาร์ทไทม์คืออะไรเงาะมุมมองความรักมันก็เปลี่ยนไปตามอายุพอเราอายุมากขึ้นเราก็ไม่ต้องการที่จะมาเจอกันทุกวันอยู่กัน24ชั่วโมงก็เจอกันเมื่อว่างสำหรับพี่ตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานไม่ได้คิดเรื่องชีวิตคู่ถ้าสมมุติจะมีแฟนไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันตลอดแบบตื่นมาแล้วเจอกันทุกวันพี่ว่าพี่ไม่ได้ถามว่าเหงาไหมไม่เหงาสาเหตุทำไมพี่ถึงคิดแบบนี้ขึ้นมาเงาะมันมีช่วงหนึ่งที่พี่ชอบตั้งเป้ากับชีวิตว่าอายุเท่านี้เราต้องมีบ้านอายุเท่านี้เราต้องมีรถอายุขนาดนี้เราควรจะแต่งงานมีครอบครัวพอเสร็จแล้วสองอันอาจได้สุดท้ายไม่ได้ก็ผ่านไปก็ไม่เอาอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขแล้วไม่ชอบให้ใครมาโทรถามว่าทำอะไรอยู่จะกลับกี่โมงมันเพราะเคยผิดหวังเรื่องความรักมาหรือเปล่าเงาะเคยผิดหวังเรื่องความรักมาแน่นอนอยู่แล้วแต่พื้นฐานเป็นคนที่รักตัวเองมากฉะนั้นเรื่องผู้ชายถ้ารู้สึกว่าคบแล้วไม่ปลอดภัยหมายถึงความรู้สึกเริ่มไม่ได้แล้วเราจะทิ้งก่อนเลยคือป้องกันตัวเองแล้วทุกวันนี้พี่มีไหมความรักแบบพาร์ทไทม์เงาะก็มีคนคุยอยู่ว่างก็เจอกันคือไม่ต้องมาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแล้วไม่ได้คิดว่าจะมีใครเข้ามาอยู่ในชีวิตเราตื่นขึ้นมาเจอกันทุกวันนอนไปพร้อมกันอย่างนี้แล้วถ้าเขามีคนอื่นเงาะถ้าเรารู้ก็เชิญค่ะแต่จะไม่สอดแสวงหาว่าอยู่ไหนทำอะไรทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์อ้าวอ่านไลน์ไม่ตอบคืออะไรที่อายุขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังพี่อยู่คนเดียวพี่ก็มีความสุขมากอยู่ล้วที่เลยไม่ต้องหาความสุขจากคนอื่นมาให้เราสร้างได้จากตัวของเราเองวางแผนตอนแก่ไว้แล้วเงาะวางแผนไว้แล้วคือต้องทำสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงพอเราอายุมากขึ้นอย่าไปเป็นภาระใครแล้วเราไม่ได้มีลูกจะไปหวังว่าหลานที่เราดูจะมาดูแลเรามันก็ดูเห็นแก่ตัวเกินไปเพราะฉะนั้นเราทำตัวเองให้แข็งแรงมีเงินแล้วอยากไปเที่ยวไหนก็ไปแค่เอาสภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงก่อนคำว่าเหงาไม่นะบางครั้ง24ชั่วโมงยังไม่พอสำหรับพี่เลยคือกิจกรรมของพี่มีทั้งวันอยู่ตรงไหนมีความสุขก็อยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกอึดอัดก็เดินออกมาแค่นั้นเองชีวิต